ีนี้เรามีแพลนมีอะไรจะทำไม่มีแพลนเลยก็จะกินข้าวกันง่ายๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปทำบุญแต่ก็มีดูวัดดูอะไรเรียบร้อยดูวัดแม่เล็งวัดไว้เป็นบุญที่นี่เลยเจ๊ขอสิบห้านาทีนะคะแล้วมีครับต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าอย่างนี้เห็นคุณสามีมาด้วยก็เลยคิดว่าเออคุณสามีจะให้ของขวัญวันนี้เลยอ๋อยังเลยค่ะยังโบเบ๋อยู่เลยค่ะเออไม่ใช่โบเบ๋แต่ว่าการอุ่นลูกไปกินดินเนอร์อย่างนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ยังไม่มีแพลนอะไรพรุ่งนี้ก็มีทานข้าวกันกับเพื่อนที่จริงมันเกิดในปีนี้มันเปลี่ยนแตกต่างไปจากครั้งก่อนมาตอนนี้มีลูกสามมีสามีก็เราก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วล่ะพออายุประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้อยากทำอะไรซับซ้อนมากอะไรเงี้ยเพราะเหนื่อยแล้วอยากแค่แบบอยากอยู่กับคนที่เรารักจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ว่าอยากจะจัดอะไรใหญ่โตแบบว่าต้องมาแบบเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วอยากให้เป็นวันง่ายๆวันดีๆวันหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะอย่างไรเขามองในเรื่องของฝันคนก็มองว่าพี่ชมก็น่าจะมีครบทุกอย่างแล้วไม่น่าจะอยากได้อะไรเลยค่ะอยากได้อย่างนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากได้อะไรอะค่ะก็ตอนนี้ความปรารถนาความหวังทุกอย่างเลยมันก็เป็นลูกแล้วแหละก็อยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเติบโตแบบอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยกับการเป็นแม่เนาะหลายคนจะรอคอยการ์ดวันเกิดจากลูกรอคอยนะไม่ได้รอคอยไม่ได้หวังอะไรเลยค่ะก็แต่ว่าทุกปีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบเอาพวงมาลัยเอาโน่นเอานี่มาให้เอาเค้กเข้ามาก็ชื่นใจนะก็เพราะว่าเขาคนเป็นแม่ทุกคนก็จะคล้ายกันก็แค่นี้ก็มีความสุขมากไม่ได้อยากที่สมกันกับการเล่นของน้องในบ้านเป็นไงบ้างเพราะว่าพี่ชายก็ดูแบบไม่ค่อยสมกี้กับน้องสาวเพราะพี่ชายค่อนข้างกลัวน้องกลัวเหรอคะเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยเพราะว่าน้องจะมาพี่ชายก็จะแบบว่าอย่าเข้าใกล้ฉันก็มันก็คงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาก็ต้องเติบโตไปอะนะก็คือน้องก็จะเคี้ยวอะตอนนี้ก็จะแววก็จะออกแล้วเพราะว่าจะอยากเล่นแบบพี่อยากเล่นตามพี่ปีนน้องก็จะปีนพี่แบบพี่ยิงกันน้องก็อยากจะยิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็มันก็จะเป็น environment แบบของเขาอะเขาก็จะโตไปแบบนี้มีอยู่บ่อยไหมห้ามทุกวันอยู่แล้วแล้วความกระทบกระทั่งกันแบบว่าเพราะว่าเด็กอาจจะเล่นไม่รู้แล้วแบบล้มกันอยู่ว่าก็มีก็ต้องเราก็ต้องคอยเนี่ยตลอดแหละแต่มันก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายเล่นกันแรงมันแรงขนาดไหนกับน้องก็คือบางทีเขาแบบเขาเล่นอะไรกันแบบเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วแบบต่อสู้น้องเขาจะแบบไม่น้องคืออาจจะไม่ถึงแบบว่ามาสู้น้องมาตีน้องมาอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาจะอยากเข้าไปคุกวงในด้วยอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เสี่ยงโดนลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคอยบอกว่าให้เล่นอะไรให้ระวังว่ามีน้องอยู่ในรัศมีนะอะไรเงี้ยคุณจะแบบคุณจะลบกันยังไงก็คือว่าให้รู้ว่ามีน้องอยู่แต่มิเกลก็ถือว่าเป็นน้องสาวที่แข็งแกร่งนะแกร่งมากค่ะดันมากว่าแต่ว่าพี่ชายที่เป็นคนที่แข็งแกร่งบอกว่าถ้าเป็นน้องเข้ามายุ่งกับเขาก็ต้องการที่จะเข้ามาเล่นของความช่วยเหลือเขาก็จะโวยวายเขาก็จะแบบพ่อเจี๊ยบแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโวยวายว่าแบบให้เขาล็อกเพราะว่าแบบเด็กโตก็อยากจะเล่นกันอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดพี่เก็บตัดนิ้วออกมาคุณแม่ได้เห็นเห็นค่ะเป็นไงแม่ถ่ายอยู่ไงก็ไม่คิดว่าจะกัดแม่ก็เขาเล่นกันน่ารักเราก็ยิ้มอยู่เราก็ยิ้มแล้วก็สะบัดกัดหัวสั่นเลยแม่จังหวะนั้นสะเทือนใจสะเทือนใจแต่ก็แอบตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเป็นรูเลยนะรอยฟันใช่เขาหันเที่ยวฟันฟันคมมากเลยนะป้อนของพี่บ่อยเลยอ่ะอะไรนะป้อนห่ออาหารหรือว่าอะไรป้อนอาหารป้อนขนมได้ไหมขนมไม่รู้เขากินอะไรอ๋อไม่เขาไม่ป้อนนะคือเหมือนกับว่าน้องเขาแย่เอามือมาแย่มาที่ตอนนั้นเขาก็กัดเบาๆน้องก็แย่น้องก็ขนมแล้วแต่พอพี่หมั่นเที่ยวก็เลยแบบเติร์ดลงไปเลยแม่สอนเรื่องนี้น้องยังไงบ้างก็แบบทำเล่นแรงคือเกลก็แบบถ้าสอนน้องก็คือยังบอกไม่ได้แหละยังไม่จำเลยแต่ว่าก็บอกว่าเอ้ยทำไมทำน้องอะไรเงี้ยแบบน้องเจ็บนะคะคือเขาทนไม่ได้แล้วก็บันเที่ยว
แต่ในคลิปน้องก็ยิ้มนะไม่ยิ้มพออุ้มไปแล้วก็พอป้าเจี๊ยบอุ้มน้องไปแล้วก็ร้องใช่เจ็บเจ็บเป็นรูเลยเห็นไหมคะรูเลยแต่ว่าใครเป็นกรรมการผู้ชมเองก็แล้วแต่ก็มีก็จะมีคนที่กล้าถึงก็จะมีแม่คุณป้าเนี่ยแหละมาถึงนี่แหละสองคนแล้วกันคนอื่นก็จะไม่มีก็จะไม่มีใครกล้าเราก็ให้แบบเด็กไม่ได้เราแบบถ้าน้องไว้กันให้ได้ครับได้ครับไปบอกฝั่งนี้ก็ไว้ใจได้ไม่จะมีบทนี้นะคือถ้าส่วนมากก็จะสอนนะคะก็จะอาจจะไม่ได้ถือแต่ว่าลงโทษแบบว่าบ้านชมไม่มีแบบเข้ามุมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็จะสอนอะไรเงี้ยก็จะพูดให้เขาแบบเข้าใจพอปัญญาเยอะจังมีหลานแล้วเป็นไงบ้างค่ะก็ยินดีด้วยค่ะย่าก็มีหลานเป็นสิบหลานเยอะมากค่ะในครอบครัวเรารับรับผ่านหลานใหญ่เป็นอะไรบอกได้ไหมคะก็ตามธรรมเนียมค่ะลูกแค่นั้นสมน้ำสมเนื้อเดียวเนี่ย